สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่จอยจะพามาปลูกพริกในกระถางนะปลูกพริกในกระถางวิธีทำให้ดินมันไม่แน่นนะคะให้รากพริกมันเดินได้ดีเนาะแล้วก็ให้มันงามมันจะดกจะงามนะคะอันนี้เป็นหินนะคะแม่จอยจะใส่หินลงไปใส่เพื่อที่ว่าเวลาเราเปลี่ยนกระถางพริกอะมันจะได้เปลี่ยนง่ายนะคะรากดินมันจะไม่ติดเนาะใส่หินแล้วก็มีอันนี้เป็นมะพร้าวสับนะคะใส่ลงไปประมาณนี้ก็ใส่ดินดินนี้คือดินผสมแกลบดำนะคะนะคะใส่ลงไปหรือใครจะเอาดินผสมกับขุยมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กลับลงไปเพราะว่าดินมันจะไม่แน่นเนาะถ้าไม่ทำแบบนี้นะคะถ้าไม่ทำแบบนี้เอาดินผสมแกลบดำหรือขุยมะพร้าวแล้วก็เอามะพร้าวใส่ในดินมันจะแน่นมากเลยนะคะแล้วก็ไอตัวมะพร้าวนี่มะพร้าวเปลือกมะพร้าวสับนี่มันก็จะเปื่อยย่อยสลายเป็นปุ๋ยอีกทีนึงนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะดินนี้ไม่จอยคุกแล้วนะคะคุกแกลบดำเรียบร้อยหรือไม่ก็ใครที่หาแกลบดำไม่ได้ก็ซื้อดินในร้านขายพวกดินต้นไม้ขายต้นไม้เนาะเขาก็มีขายอยู่นะคะเราก็ซื้อขุยมะพร้าวมาเอ้ยไม่ใช่ขุยมะพร้าวมะพร้าวสับมาเพราะว่าเขาก็จะมีขายอีกเหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเนาะแล้วเราก็นำพริกมาปลูกนะคะอันนี้แม่จอยจะนำพริกพันธุ์นี้มันเป็นแถวๆภาคอีสานเขาจะปลูกเยอะนะคะเม็ดยาวๆใหญ่ๆจะปลูกใส่กระถางก่อนนะคะเพราะว่าในสวนไม่ได้ปลูกเยอะเนาะจะปลูกไว้ทานเฉยๆเนี่ยถ้าแบบไม่มีกระถางใส่แล้วถึงจะนำลงไปปลูกในสวนนะคะรอให้เขามาไถสวนให้อยู่นะคะไอ้นี่พริกอันนี้มันจะสามารถเด็ดใบมาแกงก็ได้นะคะเด็ดเอายอดมาแกงก็ได้นะคะพริกอันนี้มันไม่ใช่พริกเขียวพริกชี้ฟ้าเขียวอะไรมันเป็นพริกเม็ดขาวออกขาวๆหน่อยธรรมดานะคะเดี๋ยวรดน้ำก่อนที่จริงอ่ะจะปลูกลงในดินทีเดียวเลยมันแต่ว่าในสวนรถไถเขายังไม่มาไถสวนให้เนาะก็เลยจะปลูกใส่กระถางรอไปก่อนต้นไหนที่มันโตแล้วจะแยกมันออกนะคะใส่กระถางไปก่อนเพราะว่ามันเบียดบังกันต้นอื่นมันจะไม่โตเนาะต้นนี้มันโตแล้วปลูกต้องปลูกตอนเย็นนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเขาจะได้พักเนาะมันจะได้ไม่เหี่ยวมากนะคะเขาจะได้ปรับสภาพได้มันโตแล้วแม่จอยก็จะมาใส่ตัวนี้ถ้าทำแบบนี้มันดินที่เราปลูกมันก็จะไม่แน่นเนาะรากเขาก็จะสามารถไปได้นะคะเวลาเราจะย้ายกระถางมันก็จะย้ายง่ายเพราะเรามีหินข้างล่างแล้วเนาะนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จเนาะแล้วพริกมันก็จะงามนะคะเพราะว่ารากเขาสามารถเดินสะดวกเนาะดินไม่แน่นไปได้นะคะแต่ทีนี้เราก็ดูแลปกติเนาะก็ปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยแม่จอยไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะคะแม่จอยจะมีใช้อยู่2อย่างนะคะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับผงชูรสผสม M100นะคะรดหรือว่าฉีดพ่นเนาะทุก3วันนะคะวิธีทำผงชูรสผสม M100แล้วก็วิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็มีในคลิปเนาะ
เดี๋ยวแม่จอยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้แม่จอยก็มาแชร์เพียงเท่านี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะแม่จอยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่จอยมาอัปเดตให้เนาะสำหรับคลิปนี้แม่จอยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ